แต่สุดท้ายนี้ค่ะเรามาปิดท้ายด้วยเรื่องดีๆกันนะคะเป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงเรามีภาคต่อนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความสมัยของรถไฟความเร็วสูงไม่ใช่มีแต่เรื่องของความเร็วเท่านั้นนะคะหรือว่าความเร็วไปลดระยะเวลาในการเดินทางนะคะที่เป็นจุดเด่นแต่โครงสร้างของรถไฟความเร็วสูงก็จะแตกต่างจากรถไฟธรรมดาด้วยกันนะคะและในรายการพิเศษวันนี้นะคะเราจะไปนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีและดีไซน์ของขบวนรถไฟความเร็วสูงติดตามจากรายงานชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะขบวนรถไฟความเร็วสูงของแต่ละประเทศอาจมีดีไซน์ที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เหมือนกันคือบริเวณหัวรถไฟจะมีลักษณะแหลมยาวคล้ายปากนกเริ่มตั้งแต่ยุคแรกๆที่ประเทศญี่ปุ่นเปิดให้บริการรถไฟความเร็วสูงจนปัจจุบันที่มีหลายประเทศให้บริการการดีไซน์หัวแหลมเหตุผลสำคัญเป็นเพราะการคำนึงถึงแรงต้านอากาศแอโรไดนามิกเมื่อใช้ความเร็วสูงแรงต้านอากาศต้องน้อยที่สุดเพื่อรีดอากาศออกและยังต้องมีแรงลมที่กดตัวขบวนรถเพื่อยึดเกาะกับรางประกอบกับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงในหลายประเทศต้องเจาะภูเขาทำอุโมงค์ลอดซึ่งขนาดของอุโมงค์มีผลต่อแรงอัดดังนั้นการออกแบบหัวรถไฟความเร็วสูงให้แหลมและยาวจะช่วยให้แรงอัดภายในอุโมงค์และลดต้นทุนการขุดเจาะอุโมงค์ได้จึงเห็นได้ว่ารถไฟความเร็วสูงรุ่นใหม่ๆของญี่ปุ่นหัวแหลมและยาวมากกว่า10เมตรรูปลักษณ์ของขบวนรถไฟความเร็วสูงปัจจุบันนี้จะออกแบบโดยให้ความสำคัญกับเรื่องของแอโรไดนามิกมากเพราะว่าความเร็ว300เวลาวิ่งสวนนี่ความเร็วสัมผัส600นะเพราะตอนที่ญี่ปุ่นมันวิจัยทีแรกเนี่ยมันวิ่งสวนกันปุ๊บเนี่ยกระจกล้าวกระจกหน้าต่างล้าวทั้งขบวนเลยวันนั้นต้องเอาข้อมูลพวกนี้มาออกแบบและเมื่อรถไฟความเร็วสูงวิ่งสวนกันหรือวิ่งเข้าอุโมงค์แรงกดอากาศจากภายนอกจะต้องไม่กระทบกับภายในขบวนต้องมีการทดสอบในหลายกระบวนการหลายๆครั้งเพื่อให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกถึงแรงกดอากาศที่เกิดขึ้นให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกสบายสูงสุดนอกจากการพัฒนาเรื่องของความเร็วแล้วหลายประเทศยังพัฒนาคิดค้นวัสดุที่เป็นส่วนประกอบของรถไฟความเร็วสูงให้มีน้ำหนักเบาตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนำอลูมิเนียมมาใช้ทำให้เพลาล้อมีน้ำหนักเบาเพียง 11-12 ตันจากปกติที่มีน้ำหนักมากถึง17ตันเพื่อช่วยประหยัดพลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนของขบวนรถถ้าตัวรถเบาขึ้นก็แปลว่าอะไรพลังงานที่จะใช้ขับเคลื่อนก็น้อยลงเพราะนั้นทิศทางก็คือถ้าจะประหยัดพลังงานเนี่ยก็คือต้องเน้นเรื่องตัวรถที่เบาขึ้นทีนี้ตัวรถที่เบาขึ้นทำได้ไงวัสดุที่ใช้ทำตัวรถอันนั้นรถเจเนเรชันหลังๆของญี่ปุ่นที่ออกแบบให้มันเป็นน้ำหนักเบาเนี่ยจะเป็นตัวรถอลูมิเนียมทั้งนี้แรงจูงใจที่ทำให้ผู้โดยสารมาใช้บริการรถไฟความเร็วสูงมากกว่าการขนส่งรูปแบบอื่นนอกจากความปลอดภัยการให้บริการที่เที่ยงตรงและการดีไซน์ของรถไฟทั้งภายนอกขบวนที่สวยงามแล้วการดีไซน์ภายในขบวนโดยสารต้องสร้างความสะดวกสบายและหลากหลายอาทิชั้นที่นั่งผู้โดยสารที่มีดีไซน์ตั้งแต่ชั้นลักชัวรี่ที่เป็นชั้นที่นั่งพิเศษราคาจะสูงที่สุดแต่ความสะดวกสบายสูงที่สุดเช่นกันชั้นธุรกิจและชั้นประหยัดราคาจะลดหลั่นลงมาตามประเภทที่นั่งบางขบวนอาจจัดให้มีการดีไซน์ห้องประชุมย่อยไว้ภายในขบวนรถพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นหน้าจอมอนิเตอร์ที่วางสัมภาระขนาดต่างๆเก้าอี้ที่หมุนเข้าหากันได้การทำโต๊ะหน้าที่นั่งเป็นต้นตอบโจทย์ความเร็วและความสะดวกสบายสูงสุดเหนือกว่าทุกบริการขนส่งขอบคุณมากครับ